สวัสดีครับใครก็มาเ้าบ้างนะครับใครก็มาเราบ้างนะครับสวัสดีกันตอนเย็นๆนะครับสวัสดีครับมาสวัสดีกันตอนเย็นๆนะครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับมาพบกันนะครับยามเย็นๆนะครับเวลาดีๆเวลานี้นะครับวันนี้เรามาพูดคุยกันนะครับมาเรียนรู้ร่วมกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ อะไรครับเกี่ยวกับเรื่องจิตนะครับเกี่ยวกับเรื่องจิตของเรานะครับการพัฒนาจิตและกายของเรานะใครที่เข้ามาแล้วก็ทักทายครูเข้ามาได้เหมือนเดิมเนาะวันนี้มาเจอกันตอนเย็นด้วยนะครับคุณอุ่นเรือนคุณฝนนะครับครูแอดนะครับสวัสดีครับเข้ามาก็พิมพ์ก้าวทักทายครูก็มาได้นะครับว่าตอนนี้ฟังจากจังหวัดอะไรประเทศอะไรนะครับสัญญาณเป็นยังไงชัดเจนดีไหมนะครับชัดเจนดีหรือเปล่าถ้าภาพชัด เสียงชัดก็บอกครูเข้ามาด้วยนะครับเสร็จแล้วก็ช่วยกันส่งพลังงานบวกๆเนาะคนละเก้าประโยชนเก้าพลังงานนะครับเหมือนเดิมนะฝึกส่งพลังงานบวกๆบางคนมีพลังงานบวกๆเก็บไว้เป็นคลังข้อมูลในโทรศัพท์แล้วก็ก๊อปวางก๊อบวางก็อบวางได้เลยนะครูรู้นะบางคนนะครับนะครับเสร็จแล้วก็ช่วยกันนะครับลองนะครับถ้าอยากจะลองแชร์นะครับช่วยกันแชร์นะครับคนละสองแชร์ดูนะครับอ่ะแชร์ไปเลยนะครับวันนี้อนุญาตให้แชร์นะครับ ปกติก็ไม่ค่อยอนุญาตให้แชร์เท่าไหร่ใช่ไหมวันนี้อนุญาตให้แชร์นะแชร์ไปคนละสองแชร์นะครับใครแชร์ไปสองแชร์แล้วพิมพ์บอกครูนิดหนึ่งว่าวันนี้ช่วยครูแชร์ไปสองแชร์แล้วนะครับแชร์ไปไหนก็ได้นะครับคุณวาวานะครับจากเยอรมันค่ะมาอยู่เมืองอะไรครับที่เยอรมันตอนนี้รู้สึกว่าตอนนี้นะครับเยอรมันนี้มาตกหนักเลยใช่ไหมอย่างเบอร์ลินนะครับอ่าก็ตกหนักเลยใช่ไหม คุณฝนจากลำปาง,ปองบอกว่าภาพชาัดเสียงชัดนะครูใหญ่จากประทุมธานีนะครับบอกว่าภาพชาัดเสียงชัดด้วยอ่ะนะครับขอบคุณมากๆนะคุณาวาบอกว่าฉันมีความสุขในทุกวันนะ คุณฝนบอกไม่เคยก๊อปวางโอ้โหนี่แสดงว่าอะไรครับนิพพิมพ์จริงใช่ไหมครูไม่ได้ว่านะก๊อปวางก็ได้ก๊อปวางก็ได้บางทีประโยคยาวมากๆไงก๊อปวางก๊อปวางได้เลยนะครับแล้วแต่ว่าเราเชี่ยวชาญแบบไหนบางคนก็สะกดทีละคำบางคนก็กดแป้มแล้วก็ใช้คำพูดได้นะมันสามารถที่เราจะกดแป้นใช่ไหมครับแล้วก็ใช้โหมดแบบเป็นไมค์อะพอเราพูดเสร็จปุ๊บข้อความก็จะขึ้นตามที่เราพูดเลยแต่ว่าเราอาจจะต้องตรวจสอบข้อความนิดนึงว่าข้อความที่เราพูดเนี่ย กับพิมพ์นี้มันตรงกันมาหรือเปล่าจะมาอันนี้ก็เรื่องของการส่งพลังงานบวก,วกๆนะครับคุนองลักษ์จากเมืองภูเก็ตพลังงานที่สองเชิภูมิใจในตัวเองนะครับวันนี้หัวข้อที่เรามาเรียนรู้ร่วมกันก็คือเกิดจากการที่ว่าครัวตื่นรู้นะครับจากการอ่านหนังสืออยู่เรื่องหนึ่งนะครับเรื่องหนึ่งนะครับเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับคุณหมอนะครับคุณหมอท่านหนึ่งนะครับที่เป็นคุณหมอที่เกี่ยวกับเป็นคุณหมอที่บรรยายเกี่ยวกัน พัฒนาจิตแล้วก็พัฒนากายด้วยนะนะรเกี่ยวกับเรื่องจิตแล้วก็เรื่องกายแล้วก็เขียนหนังสือที่ที่ดีมากๆเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความรักเรื่องของอปฏิหารนะครับโอ้นะเขียนไว้ดีมากๆนะครับแล้วก็คุณหมอท่านนี้ก็คือนายแพทย์เบอร์นียซีโก้นะครับเป็นกุมารแพทย์ไม่ได้เป็นแค่หมอเด็กอย่างเดียวใช่ไหมแต่ว่าก็ยังเป็นหมอที่เป็นนักบรรยายเกี่ยวกับการรักษาจิต แล้วก็รักษากายแล้วก็อยูรักษาภายในอ่ะคือปกติเราอาจจะเคยได้ยินว่าหมอก็จะรักษากายใช่ไหมอ่าก็จะมีแบบเดี๋ยวนี้หมอหลายคนก็เก่งมากขึ้นก็คือไม่ได้รักษาแค่โดย,โดยให้ยาอย่างเดียวแล้วก็รักษาทางใจด้วยก็คือมีการพูดคุยนะครับและเปลี่ยนความรู้นะครับกับผู้ป่วยด้วยนะครับคุณหมอนายแพทย์เบอร์นีซิเกิลนะครับเป็นใครนะครับก็เป็น คุณหมอที่เป็นนักเขียนชื่อดังด้วยนะนะครับเขียนหนังสือที่ครูเกินไปก็คือเรื่องของหนังสือที่เกี่ยวกับความรักยาแล้วก็มิราเคิลนะครับชื่อหนังสือก็คือ love medicine and miracles แม่คุณหมอเขียนหนังสือเกี่ยวกับมิราเคิลนะเหมือนเหมือนครูเลยใช่ไหมครูเขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องปาฏิหาริย์เหมือนกันนะครับเป็นหนังสือที่บอกเล่าเกี่ยวกับการรักษาคนนะครับ ทั้งรักษาภายในแล้วก็รักษาภายนอกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมนุษย์กับเราก็ยังเป็นหมอที่บรรยายเกี่ยวกับเรื่องจิตและกายด้วยนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะอยู่บนโลกใบนี้ได้เนี่ยมันต้องอะไรครับต้องพัฒนาทั้งจิตและกายควบคู่กันไปใช่ไหมไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่แก,กายอย่างเดียวใช่ไหมไม่ได้จะกินอิ่มอย่างเดียวใช่ไหมมันต้องนอนหลับด้วยเจ้าป้าอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยวันเนี้ยครูมาพูดคุยนะครับจากที่ครูตกตะกอน นะครับอ่านเรื่องเรื่องนี้นะครับแล้วก็คุณหมอเนี่ยเขาก็ได้ไปอ่านหนังสือมาเรื่องหนึ่งเขาก็มามาเล่าให้ฟังว่าจริงแล้วเนี่ยการที่เขาเป็นหมอเนี่ยก็เครียดอยู่แล้วใช่ไหมเรื่องการรักษาเนี่ยนะครับแล้วก็คุณหมอก็ต้องรักษาเกี่ยวกับคนไข้ที่เกี่ยวเป็นมะเร็งด้วยนะครับที่เกี่ยวกับการเป็นมะเร็งด้วยแล้วคุณหมอก็จะทําไงเนี่ยก็คือการเป็นหมอเนี่ยนะครับไม่ได้แบบแค่ช่วยคนอ่ารอดพ้นจากความตายนะ แตนะ่เมื่อช่วยเขารอดจากความตายได้แล้วต้องช่วยเขาอยู่ใช้ชีวิตต่อไปได้ด้วยบางคนบอกเออช่วยให้รอดหน่อยนะพอรอดขึ้นมาปับ๊บเอาหายใจได้ละใช่แต่ว่าพอออกจากโรงพยาบาลไปแล้วเขาจะใช้ใช้ชีวิตต่อไปอยังไงอันเนี้ยมันยากดังนั้นคุณหมอเนี่ยเขาก็เลยได้ต้องเรียนรู้ทั้งในเรื่องของความเจา้าใจด้านการงานแล้วก็ไปอ่านหนังสือเพิ่มเห็นไหมการอ่านหนังสือนี้สําคัญนะเอออย่าหยุดที่จะอ่านนะครับอย่าหยุดที่จะเรียนรู้ นะครับพัฒนาตนเองนะครับคุณหมอก็ไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งนะครับจากนักเขียนนะครับท่านหนึ่งนะครับหนังสือมีชื่อว่า The Human Comedy นะครับ The Human Comedy นะครับหนังสือเล่มนี้ทำให้คุณหมอตื่นรู้ว่าเรื่องของความตายเนี่ยนะครับความตายจริงๆแล้วการตายเนี่ยมันอาจจะไม่ไม่ได้เป็นเรื่องเดียวร้ายเสมอไปมันอาจจะเป็นอีกประตูนหนึ่งใช่ไหมที่ที่จะพา พาเราไปสู่อีกมิติหนึ่งอ่ะสู่อีกพบหนึ่งก็ได้มันอาจจะไม่ใช่เป็นความเจ็บปวดก็ได้นะครับมันอาจจะเป็นเรื่องที่ดีก็ได้สิ่งสุดท้ายก็คือความรู้สึกของตัวเองนะก่อนที่จะออกจากร่างหรือว่าตอนที่เรามีชีวิตอยู่เราทําอะไรไว้ต่างหากอันนั้นคือเป็นส่วนสําคัญนะครับในหนังสือเล่มนี้นะเราก็บอกว่าการที่เราเกิดมาเป็นโลกใบน,นี้ครูก็พูดเสมอนะครับอย่าไปรอให้อย่างเมื่อเช้าครูก็จูงกระสจิตใช่ไหมบอกว่าอย่าไปรอให้สมหวังก่อน อย่าไปรอให้สำเร็จก่อนอย่าไปรอให้ได้สิ่งนั้นก่อนสิ่งนี้ก่อนแล้วค่อยม,มีความสุขแบบนี้เมื่อไหร่คุณจะมีความสุขการท,ที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์นะครับคุณหมอพูดไว้เลยนะครับคุณหมอเบอร์นีซีเกิลเนี่ยนะครับบอกไว้เลยว่าเราเป็นมนุษย์เนี่ยเราเกิดมาบนโลกใบน,นี้เนี่ยนะครับให้เสียเสียชาติเกิดเลยนะครับจงเกิดมาเพื่อมีความสุขอะนะ่วยกันพิมนิดนึงเราเป็นมนุษย์เนี่ยเกิดมาเพื่อจะมีความสุข นะครับเกิดมาเพื่อจะมีความสุขเกิดมาเพื่อได้ยิ้มนะ่ะใช่ไหมเพื่อได้หัวเราะใช่ไหมครับอ่าแล้วก็เกิดมาเพื่ออะไรครับให้ใช้ประสบการณ์ของเราเนี่ยให้มันเกิดประโยชน์ต่อตัวเราเองต่อครอบครัวหรือว่าใช้ประสบการณ์ของเราเนี่ยเพื่อผลักดันให้ชีวิตของเรานั้นเติบโตขึ้นก้าวหน้าขึ้นทั้งทางด้านการงานใช่ไหมหรือว่าทางด้านทางโลกอะ่ะเ,เป็นว่าทางโลกแล้วก็ทางด้านทาง,งทางธรรมด้วยอเออโลกกับธรรมถูกไหมเออเพราะฉะนั้นเนี่ยครูอยากจะบอกว่า การที่เราเป็นมนุษย์เราเนี่ยนะครับเราควรที่จะทําไงก็ได้เรามีความสุขได้ในทุกวันถูกไหมครับคุณหน่อยคุณหน่อยส่งพลังงานที่8ก็ามาฉันพัฒนาตนเองเหนือ,อ,อก,ก่าแต่ก่อนแล้วการที่เราพัฒนาตนเองเหนือ,อกว่าแต่ก่อนคืออะไรครับก็คือเราสามารถที่จะอะไรครับเติบโตเรียนรู้พัฒนาแล้วก็อะไรครับมีความสุขได้ง่ายกว่าแต่ก่อนไหมให้เอาภัยเหตุการณ์ได้ไยได้ง่ายกว่าแต่ก่อนไหมโกรธโกรธมาแล้วก็จบคอมโกรธได้เร็วได้ไหม เออหรือว่าเศร้าแล้วก็จบความทุกข์ความเศร้านั้น,ดนได้เร็วกว่าแต่ก่อนหรือเปล่าเนี่ยเขาเรียกว่าพัฒนาตัวเองเหนือกว่าเดิมแล้วไม่ใช่แค่พัฒนาแค่เรื่องของตัวเงินเรื่องทรัพย์ตำแหน่งอะไรอันนั้นอาจไม่ใช่ทั้งหมดแต่เราพัฒนาตัวเองเหนือกว่าเดิมก่อนเรื่องของใจของเราด้วยอันนี้สําคัญถ้าจใจเราพัฒนาขึ้นแล้วเนี่ยเรามองอะไรมันก็อะไรครับมีความสุขง่ายมีรอยยิ้มง่ายจะแม้หัวเราะได้ง่ายก็พลังงานเหล่านี้แหละที่คอยขับเคลื่อนให้เรากลายเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นได้ แล้วก็พาเราไปสู่หน้าที่การงานหรือว่าลงมือทาอย่างมีความสุขไอ้ที่เรารับผิดชอบอยู่การงานของเราอยู่ถูกไหมครับอ่าอ่าคุณหน่อยก็พิมพ์มาแล้วนะครับเกิดมาเพื่อมีความสุขเกิดมาเพื่อหัวเราะถูกไหมอ่าแล้วก็ใช้ประสบการณ์ของเราเให้มันเกิดประโยชน์หรือว่ามาต่อย,ยอดชีวิตของเราให้มันเติบโตขึ้นก้าวหน้าขึ้นนะครับอ่ะอันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอนะครับคุณหมอเบอร์นี่ซิกเกิลนะครับครูชอบตรงที่ว่า ประวัติของคุณหมอท่านนี้นะครับออนอกจากจะเป็นนักเขียนด้วยแล้วเนี่ยก็ยังเป็นนักบรรยายบรรยายที่จะไบแบบไปบรรยายให้ความรู้สําหรับคนป่วยอะ่ะเขาใช้เทคนิคอะไรรู้ไหมครับไปบรรยายคนป่วยให้คนป่วยที่เป็นมะเร็งเนี่ยรู้จักใช้ภาพความฝันรู้จักการใช้จินตนาการนะครับร,รู้จักการใช้ มโนภาพก็คือสร้างมโนภาพสร้างอิมเมจจากข้างในนะครับให้ให้ให้ข้างในเรามีความสุขอรทั้งที่ตอนนี้อาการทางกายอาจจะป่วยมากโคมา่เาเป็นมะเร็งระยะนู้นระยะนี้อะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าคุณหมอเนี่ยก็ไปสอนไปบรรยายไปใช้เทคนิคให้คนที่อยู่ในอาการเจ็บป่วยเหล่านั้นนะครับรู้จักที่จะวาดภาพความสุขในจิตในใจรู้จักมโนภาพความสุข ที่มันเกิดขึ้นในใจของเราแล้วมันก็เกิดผลลัพธ์นะครับว่าเาถึงแม้เราป่วยเนี่ยก็ยังสามารถอะไรครับอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขชมะมไม่ใช่แบบโอ้ยต้องหายก่อนแล้วจึงจะมีความสุขแล้วเมื่อไหร่เดี๋ยวจะหายล่ะนะครับจะมแล้วเมื่อไหร่เดี๋ยวจะมีความสุขมีความสุขกับตอนที่ป่วยได้มะเออแล้วคุณหมอ,อในแพทย์เบอร์นี่เนี่ยคุณหมอเบอร์นี่เนี่ยนะครับเดี๋ยวครูขอเสริมนิดหนึ่งคุณหมอเนี่ยเคยเล่าเล่าให้ฟังว่า ต้องบอกนิดนึงนะว่าจริงๆแล้วประวัติคุณหมอไม่ธรรมดานะนะครับเป็นผู้ก่อตั้งองค์กรเกี่ยวกับผู้ป่วยบรรยายผู้ป่วยอะไรที่แบบโอ้โหระดับโลกมา,มากๆเลยนะครับทำให้คนป่วยอะ่ะอย่างที่ครูบอกต้นๆคลิปเนี่ยบอกว่าอะไรนะหมอเนี่ยไม่ได้แค่รักษาให้เขาไม่ตายนะไม่ใช่แบบว่ารักษาเพื่อให้เขาแบบว่ามีชีวิตอยู่รอดเท่านั้นแต่คือต้องทายังไงก็ได้ให้เขามีชีวิตใช้ชีวิตต่อไปได้ด้วยไม่ใช่แค่รอดตายแต่ก็ต้องแนะสามารถแนะนําให้เขาแบบ อยู่บนโลกแบน,นี้ต่อไปยังไงจะมาเออนะครับบางคนแบบสมมตินะออรอดตายจากอุบัติเหตุแต่ว่าถูกตัดแขนตัดขาอะไรอย่างเงี้ยเกิดพิการขึ้นมาเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยรอดตายมาละแต่เขาจะใช้ชีวิตต่อไปยังไงเนี่ยอันเนี้ยคุณหมอเบอร์นี่เนี่ยเขาตื่นรู้ว่าเฮ้ยเราต้องพูดต้องแนะนํานะครับเรื่องของจิตเรื่องของใจเขาด้วยเพื่อเขามีกําลังใจในการใช้ชีวิตต่อไปด้วยนะครับอะครูฟังเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งของคุณหมอนะครับนายแพทย์ เบอร์นี่ซีเกิเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเคยเจอคนป่วยคนหนึงเป็นผู้ชายแล้วก็ก็ค่อนข้างฐานะายักจนอยู่นะครับหน้าที่ของเขาก็คือเป็นคนสวนนะครับไปตกแต่งสวนต่างๆนะครับตามที่เขารับจ้างอะ่ะจัดสวนดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วมือเขาก็จะแบบฟุ้พองอะไรเงี้ยตลอดเพราะว่าโดนหนามโดนต้นไม้โดนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ทํามาไปสิบสิบปีเลยนะครับเสร็จแล้วไอ้ความที่ว่ามือมัอมอนพองแล้วไม่หายเนี่ยก็เลยไปหาคุณหมอ นะครับคุณหมอก็เลยตรวจเอาตัดเอาเนื้อเนี่ยไปตรวจผลปรากฏว่าเป็นมะเร็งนะครับคุณหมอบอกเฮ้ยต้องคีโมต้องบําบัดต้องโน่นนี่นั่นนะนะครับเชื่อไหมผู้ชายคนนี้คุณลุงคนนี้ในเขาที่เป็นนักจัดสวนอะไรเนี้ยนะครับแกก็าถามคุณหมอว่าคุณหมอลืมอะไรไปหรือเปล่านะครับคุณหมอลืมอะไรไปหรือเปล่านะครับผมอ่ะคุณหมอเหมือนประมาณว่าก็คุณอาจจะอยู่ได้แค่ไม่เกิน3เดือนนี้นะไม่เกิน6เดือนนี้นะไม่เกิน1ปีนี้นะคุณต้องคีโมนะคุณต้องเข้าหลัก ของการบําบัดมะเร็งนะต้องผ่าแต่มันผ่าตัดไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าของคุณมันระยะร้ายแรงแล้วอะไรเงี้ย <c oughs> คุณลุงคนเนี้ยก็เลยบอกคุณหมอว่าคุณหมอลืมอะไรไปหรือเปล่า <c oughs> ผมอะยังมีเวลานะ <c oughs> นี่นี่นี่ฟังให้ดีนะค <c oughs> ุณหมอบอกว่าเดี๋ยวคุณก็จะเสียชีวิตแล้วนะ <m ix> <c oughs> มนวไม่เกินหกเดือนไม่เกินหนึ่งป <ell> ีเนี้ยแต่ผู้ <c oughs> ป่วยคนเนี้ยคุณลุงคนนี้บอกว่าคุณหมอลืมอะไรไปหรือเปล่า พอมายังมีเวลาที่จะไปจัดดอกไม้จัดสวนดอกไม้ให้มันสวยอีกเยอะแยะเต่ไม่หมดเลยเพราะถ้าผมตายไปแล้วเนี่ยดอกไม้เหล่าเนี้มันก็คงจะแบบแบ่งบานนะครับให้เกิดความสุขให้กับคนอื่นได้ต่อไปอะ่ะนะครับหลังจากนั้นนะครับคุณลุงก็ตัดสินใจไม่รับการรักษาที่โรงพยาบาลแล้วก็ออกไปนะครับหายไปสี่ปีคุณหมอก็คิดว่าคงตายไปแล้วแหละคงเสียชีวิตไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยผ่านไปกวาสี่ปีคุณลุงก็น,นี้เดินทางกลับมามาโรงพยาบาลเดิมแล้วก็เจอคุณหมอด้วยคุณหมอเอา้า ทำไมเป็นไรอ่ะทำไมยังมีชีวิตอยู่เนืกอว่าเสียชีวิตไปแล้วคุณลุงก็บอกว่าโอ้ยผมก็ไปใช้ชีวิตของผมยังมีความสุขไปปลูกต้นไม้ไปใช้ชีวิตอะไรต่อไปแบบทําไม่มีความสุขอ่ะใช้ชีวิตแบบฉันอยากมีชีวิตต่อไปอ่นะเนอะก็ลงลงมือทําในแต่ละวันนะครับหน้าที่การงานแต่ละวันยังมีความสุขอ่ะปลูกดอกไม้ให้มันดีนะครับมองเห็นการเติบโตของดอกไม้แล้วใจมันก็ สดชื่นที่มาโรงพยาบาลเพราะว่าเป็นไส้เลื่อนนะครับก็เลยต้องมามาผ่าตัดนะครับไม่เกี่ยวกับมะเร็งเลยแล้วก็ไปตรวจมะเร็งอีกรอบหนึ่งผลปรากฏว่ามะเร็งหายไปจากตัวร่างกายเลยนะครับเพราะอะไรครับเพราะเราเหมือนเราตัดสินใจที่อยากมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขไงคนไหนที่ตัดสินใจที่จะมีมีชีวิตอย่างมีความสุขในทุกๆวันนะไม่ใช่อยากมีชีวิตอยู่เมื่อ และมีความสุขตอนที่สําเร็จก่อนตอนที่ถูกลอตเตอรี่ก่อนตอนที่เลื่อนขั้นเงินเดือนก่อนตอนที่มีเงินเยอะๆก่อนแบบนั้นคุณก็จะป่วยไปเรื่อยก่อนใช่ปะหรือว่าทุกไปเรื่อยก่อนนะครับจากประสบการณ์ของคุณลุงคนนี้นะครับทำให้คุณหมอเข้าใจแล้วว่าเออชีวิตเราอะถ้าเรายอมรับนะครับว่าเราจะใช้ชีวิตต่อไปยังไงอย่างมีความสุขอะในทุกวันไอ้สิ่งตรงนี้แหละความสุขนี้แหละมันจะทำให้เรา อายุยืนยาวขึ้นแล้วการเจ็บไข้ได้ป่วยบางทีมันก็หายไปเลยแบบปฏิหาริมที่คุณหมอเขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องของความรักแล้วก็เรื่องของมิ r a โค e s นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครูรารฝากเอาไว้นะอย่าอย่าอย่าลืมไปว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์เกิดมาเพื่อที่จะมีความสุขนะครับไม่ใช่ที่จะมีความทุกข์แต่ว่าถ้ามีความทุกข์ก็มาเรามีหน้าที่เรียนรู้จะมั้ยยอมรับพัฒนาตนัวเองก็คือวิเคราะห์ว่าความทุกข์เหล่านี้ มันมาสอนอะไรเราใช่ไหมเพื่อให้เราเกิดปัญญาเรียนรู้เข้าใจให้อภัยแล้วก็ปล่อยวางนะครับจงมีความสุขให้ได้ในทุกทุวันตอนนี้เดี๋ยวนี้นะครับอย่ารอให้มีความสุขเมื่อต้องได้สิ่งนู้นก่อนนะอย่าไปรอนะครับรอให้ถูกลอตเตอรี่ก่อนรอให้ลูกเรียนจบก่อนรอให้ลูกมาเลี้ยงก่อนรอให้สามีเลื่อนขั้นก่อนรอให้สามีมาบอกรักก่อนรอให้คนนั้นมาขอแต่งงานก่อน แล้วเมื่อไหร่คุณจะมีความสุขละ่ะจงมีความสุขกับสิ่งที่คุณมีสิ่งที่คุณเป็นเหมือนกับที่ครูจูนเจตพวกเราอ่ะนะครับสม่ําเสมอเลยว่าอะไรครับฉันมีความประโยคนนี้อะไรจำได้ไหมฉันมีความสุขในทุกๆวันฉันมีความสุขกับสิ่งที่ฉันเป็นสิ่งที่ฉันมีง่ายๆรอบตัวฉันเสมอฉันมีความสุขในทุกๆวันมา ขนลุกเลยนะนี่แค่พูดแค่นี้นะครับการพูดแบบนี้มันก็ทําให้เรามีความสุขได้นะนะครับยิ่งถ้าเราพูดบ่อยๆสม่ําเสมอเนี่ยเราก็จะสามารถอะไรครับปล่อยวางความทุกข์ได้เร็วขึ้นกว่าแต่ก่อนสมกับที่บางคนก็พูดจะมาว่าฉันพัฒนาตนเองเหนือกว่าแต่ก่อนแล้วฉันพัฒนาตนเองเหนือกว่าแต่ก่อนแล้วถ้าคุณพัฒนาตนเองเหนือกว่าแต่ก่อนแล้วจงมีความสุขให้ได้กับสิ่งที่คุณเป็นสิ่งที่คุณมีตอนนี้ครูถามนิดนึงครับวันนี้อะไรบ้างที่ทําให้คุณมีความสุข อะไรบ้างที่คุณเห็นแล้วคุณมีความสุขหรืออะไรบ้างที่คุณลงมือทําแล้วทําให้คุณมีรอยยิ้มมีสี่งหัวเราะได้ในวันเนี้ลองทมตัวเองดูนะว่าตั้งแต่เช้ายันเย็นมาเนี่ยวันนี้คุณทําอะไรให้ตัวเองยิ้มบ้างนะครับเพราะการยิ้มการหัวเราะเนี่ยรักษาโรคได้รักษาโรคทางกายได้รักษาโรคทางใจได้แล้วก็ยังเพิ่มกําลังจิตของเราพลังจิตของเราให้ขับเคลื่อนเราลงมือทํางานต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะครับ ลองถามด้วยเองดูนะว่าวันนี้คุณมีความสุขกับการใช้ชีวิตของคุณหรือยังนะครับเออนะครับอย่ารอให้สําเร็จก่อนแล้วค่อยมีความสุขนะจงมีความสุขกับความสําเร็จที่คุณมีตอนนี้เดี๋ยวนี้แล้วก็วินาทีนี้นะครับครูใหญ่บอกว่ามีความสุขเพราะเล่นกับหมูหยองใช่ไหมหมูหยองไปตัดผมหรือเปล่านะครับถ้าหมูหยองไปตัดผมมันก็จะดูดีใช่ไหมนะครับอ่าวันนี้คุณมีความสุข อะไรบ้างนะครับอะไรที่ทําให้คุณมีความสุขอะลองนึกย้อนไปสิลองนึกย้อนไปว่าวันเนี้ฉันทําอะไรให้ตัวฉันมีความสุขบ้างอ่ะอ๋อวันนี้สั่งก๋วยเตี๋ยวมากินจับจับนวัวๆค่ะอร่อยมากมีความสุขตอนกินฟินเลยเวลานึกถึงเออนะไหนช่วยกันแชร์หน่อยซิว่าวันนี้คุณมีความสุขกับกิจกรรมอะไรบ้างนะครับที่ทำให้คุณมีรอยยิ้มนะครับทำให้คุณมีความสุขอ่ะ มีความสุขตอนกินลูกชิ้นทอดอ้ยหิวเลยนะครับพูดถึงลูกชิ้นทอดเดี๋ยววันนี้ไปรอคิวเนื่องจากลูกชิ้นคือลูกชิ้นแถวบ้านครูเนี่ยไม่ใช่ลูกแค่นี้นะไม่ใช่ลูกแค่นี้นะลูกเท่าเนี้ยนะครับเขาขายไม้เออหนึ่งไม้เนี่ยมีมีกี่ลูกอะลูกตัวเนี้ยมีสามลูกลูกเท่านี้ลูกเท่านี้มันก็จะใหญ่แบบไหมน้อยกว่ากำบ้านครูหน่อยนึงอะ ครูเฮ้ยทำไมมันใหญ่ขานาดนี้ใส่แป้งเยอะหรือเปล่าแต่มันอร่อยจริงนะเขาขายไม้ละสิบบาทไปรอคิวเขาย่างมีอยู่ประมาณสองลูกนั้งต่อไม้อะแล้วไม้ก็จะแบบใหญ่มากๆเลยนะครับก็ไปรอคิวเ็าบอกอ๋อย,ยังไม่เสร็จค่ะไม่เป็นไรนะครับคือขข่ดีมากลูกชิ้นลูกขนาดเดียดนะครับสองลูกหนึ่งไม้แล้วไม้ก็จะแบบไม้ยาวไม้หนาๆห,หน่อยอะนะครับเหมือนกินปิ้งไก่เลยนะครับ เอออร่อยดีนะเราก็ปกติไม่ค่อยกินลูกชิ้นหมูเท่าไหร่เราไปลองกินมันอร่อยจริงนะไม่ใช่อร่อยเพราะมันได้เยอะนะอร่อยเพราะเนื้อมันจริงๆนะครับข้างในเนี่ยเขา mix ดีมากๆนะอ่ะวันนี้ใครมีความสุขเพราะอะไรบ้างไหนะช่วยกันพิมพ์มาหน่อยสิคูอยากจะรู้ว่ามันมีกิจกรรมอะไรบ้างที่เกิดขึ้นกับชีวิตของคุณวันนี้ทำให้คุณมีความสุขเมื่อกี้คุณได้ฟังแล้วใช่ไหมว่าคุณลุงที่คุณหมอบอกว่าเป็นมะเร็งเนี่ยนะครับหายจากการเป็นมะเร็งได้เพราะว่าเขามีความสุขในทุกวัน นะครับกับกิจกรรมที่เขาต้องทําแล้วเขาก็อนุญาตได้เองมีชีวิตอยู่ต่อไปเขาจะไหต้องอนุญาตได้เองมีชีวิตอยู่ต่อไปอย่างมีความสุขด้วยนะต่อไปอย่างมีความสุขนะก็คือกําลังใจของเรานี่สําคัญนะครับกาลังใจในของเรานี่สําคัญคุณกบกิจกรรมบอกว่าทํางานอย่างมีความสุขกับครูอยู่กับสิ่งรอบด้านนะครับอ่านะครับไหนขอกิจกรรมแต่ละคนหน่อยซิว่าวันนี้คุณทํากิจกรรมอะไรแล้วทาให้คุณมีความสุขบ้าง อย่าหลงลืมความสุขนะนะครับอย่ารอให้ถูกลอตเตอรี่ลงวันที่หนึ่งก่อนอย่ารอให้ลูกเอาเงินมาให้ก่อนอย่ารอให้สามีซื้อขนมมาให้ก่อนอย่ารอให้ลูกค้าสั่งออเดอร์เยอะๆก่อนแล้วก็มีความสุขไม่ไหวนะจงมีความสุขตอนนี้ได้เลยนะครับคุณมีความสุขกับกิจกรรมอะไรบ้างเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับอ่ะช่วยกันพิมพ์มาหน่อยซิวันนี้คุณมีความสุขอะไรบ้างนะครับอ่ะแล้วก็มีอยู่เรื่องหนึ่งนะครับระหว่างที่คุณกําลังพิมพ์เข้ามานะครับคุณ คุณหมอนะครับคุณหมอเบอร์นีซิเกิลเนี่ยก็ยังบอกอีกนะครับว่าจริงๆแล้วเขาอะเข้าใจว่าหนังสือเนี่ยเขาเป็นคนที่อ่านหนังสือด้วยแล้วก็เป็นนักเขียนด้วยนะครับแล้วก็เป็นนักบรรยายเกี่ยวกับาการพัฒนาจิตและกายนะครับแล้วก็บรรยายเกี่ยวกับคนที่ปวดเป็นมะเร็งให้ใช้ชีวิตต่อไปบนโลกนี้ยังไงด้วยหลักของการจินตนาการจินภาพด้วยความสุขจินตภาพถึงความ ที่ทาให้เรามีรอยยิ้มขนาดที่เราป่วยอยู่โรงพยาบาลเนี่ยเราสามารถนึกถึงความสุขได้ไหมเราสามารถมโนภาพหรือว่าสร้างดรีมสร้างความฝันถึงความสุขได้ไหมก็ความสุขเนี่ยทำให้อยู่บนโลกใบนี้ได้นั่นเองนะครับคุณหน่อยบอกว่าเห็นดอกไม้สวยๆนะครับท้องฟ้าอยู่กับครอบครัวค่ะก็มีความสุขค่ะครูใหญ่บอกว่าได้เรียนออนไลน์ค่ะในสิ่งที่ชอบก็มีความสุขค่ะนะครับอ่านะครับคุณหมอเบอร์นี่เนี่ยก็ยังเคย เคยพูดขึ้นมาแล้วก็บอกว่าจริงแล้วเนี่ยเขาเป็นนักอ่านด้วยและเป็นนักเขียนนะเขาบอกว่าจริงแล้วหนังสือเนี่ยนะครับอาจจะไม่สามารถที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคนได้หรอกนะครับสําคัญก็คือคนที่อ่านต่างหากนะครับต่อให้ผู้เขียนสมมติไม่ใช่สมมติครูเขียนหนังสือมานะครับหนังสือเพื่อพัฒนาตนเองเนี่ยนะครับ21วันเสร็จจิตชีวิตปริหาฮิปโนโทพีเอ็นเอลพีโคชิงเนี่ยเนี่ยว่เป็นหนังสือแนวหมวดพัฒนาตนเองนะครับ คุณหมอบอกว่าต่อให้คนเขียนน่ะเขียนหนังสือมายอดเยี่ยมแค่ไหนนะครับเก่งแค่ไหนนะครับหนังสือเล่มเดียวกันเนี่ยเอาไปให้คนอ่านสองคนนะครับที่เป็นหนังสือเกี่ยวกับการเปลี่ยนชีวิตนะปลุกพลังชีวิตเนี่ยนะครับบางคนอ่านแล้วเกิดแรงบันดาลใจแต่บางคนอ่านแล้วเกิดแบบเมื่อเบื่อเซ็งไม่อยากอ่านอ่านไม่จบเนี่ยสองคนเนี้ยมันเกิดจากอะไรครับมันเกิดจากตัวคนอ่านนะครับที่รับสาร อ่านแล้วมาทําให้ตัวเองตื่นรู้อ่านแล้วมาพัฒนาตนเองอ่านแล้วมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองแล้วก็อ่านแล้วแล้วก็อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับเปลี่ยนชีวิตตนเองนะครับเพราะอย่างเนี้ยหนังสือเนี่ยแต่ละเล่มนะ่ะนะครับคุณหมอบอกเลยว่าอาจจะไม่สามารถเปลี่ยนชีวิตคนได้ทุกคนหรอกมันอยู่ที่ตัวคนอ่านที่อนุญาตนะครับที่จะนําความรู้หนังสือเล่มนั้นน่ะ มาสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองมาสร้างพลังงานขับเคลื่อนให้กับชีวิตตัวเองเพื่อจะเปลี่ยนชีวิตตัวเองต่างหากเพราะฉะนั้นสําคัญคือตัวใครก็คือตัวเรานั่นเองนะครับคุณโชคดีบอกว่าอะไรก่อนรู้จักครูรู้สึกว่าจัก,กรวาลตอนตอนเราให้จมจนมุมแล้วก็มีความทุกข์ค่ะแต่ได้มาฟังครูเนี่ยตั้งแต่มาฟังครูรู้สึกมีความหวังตลอดเวลาเลยเดี๋ยครับยินดีด้วยการที่เรามีความหวังแสดงว่าอะไรครับเรามีความมุ่งมั่นนั่นเองถูกไหมเรามีความมุ่งมั่นในใจลึกๆว่าเออ ตอนนี้เราทําหน้าที่การงานของเราไปเรื่อยๆแหละนะครับเปรียมรู้พัฒนานตัวเองต่อไปเนี่ยสักวันมันต้องถึงผลลัพธ์หรือว่าเป้าหมายที่เราต้องการแน่นอนถูกไหมอ้านะครับอ่ากู ครูแก้วนะครับจากบุรีรัมมาถึงปุ๊บก,ก็ช่วยครูแชร์ชไปสองแชร์เลยอ่าแชร์ไปแล้วนะครับขอบคุณมากๆใครที่เข้ามาแล้วนะครับชอบคลิปนี้นะครับก็แชร์ไปที่หน้า Facebook ของตัวเองได้เลยหรือว่าอยากจะแชร์ไปที่ไลน์ก็ได้นะครับก๊อปปี้ลิงก์นะครับที่ขวามือนะครับหรือว่าด้านล่างเนี่ยก๊อปปี้ลิงก์แล้วไปแชร์ไว้ที่ไลน์กลุ่มก็ได้นะครูเคยทําหลายรอบแล้วหรือว่าแชร์ไปที่ Facebook กลุ่มก็ได้หรือว่าแชร์ไปที่เพจหรือว่าเ Facebook ของตัวเองก็ได้นะครับ คุณโชคดีบอกว่าขอบคุณครูที่แบ่งปันนะจริงๆก็ต้องขอบคุณตัวเองด้วยที่อนุญ,ญาตให้ตัวเองมาเรียนรู้เพื่อที่อะไรครับพัฒนานตัวเองแล้วก็สร้างแรงบนันดาลใจให้กับตัวเองนะครับคนที่เปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองได้ไม่ใช่ครูนะไม่ใช่คําพูดของครูแต่คืออะไรครับตัวคุณที่อนุญาตให้ตัวเองนั้นเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็พัฒนานตนเองต่างหากนะครับ คุณคณิตถานะครับส่งพลังงานที่หนึ่งเขามาด้วยนะครับขอบคุณมากๆชันรักตัวเองค่ะคุณโชคเกี่ยวแอบบเรียนฟรีมาตลอดยินดีครับยินดีเลยนะครับจะเรียนในช่อง youtube ในเว็บไซต์ครูได้หรือว่าในช่องเพจเฟซบุ๊กได้หมดเลยเรียนได้เลยครับเรียนได้เลยเรียนแล้วก็เอาไปพัฒนาตัวเองหรือว่าถ้าได้นําความรู้นี้ไปแบ่งปันคนอื่นก็ยินดีนะนะครับแชร์แบ่งปันได้เลยนะครับคุณนัสสุดาบอกว่าขอบคุณครูมากค่ะนะครับตื่นรู้นะเพราะฉะันเนี่ยการที่ เราเกิดมาเป็นมนุษย์บนโลกใบน,นี้นะครับสำคัญก็คืออะไรครับยิ้มหัวเราะมีความสุขแล้วก็ใช้ประสบการณ์ที่เรามีเนี่ยคุณเชื่อไหมว่าจริงๆแล้วทุกคนน่ยมีคุณค่าในการมีคุณค่าของตัวเอง นะครับมีแวลูมีความสามารถในตัวเองอยู่แล้วนะครับเพียงเดีว,ว่าคุณจะหยิบนําความสามารถของคุณนะ่ะประสบการณ์ของคุณเนี่ยออกมาใช้มันเกิดประโยชน์หรือว่าออกมาใช้เพื่ออะไรครับต่อยอดชีวิตของคุณให้มันก้าวหน้าขึ้นหรือว่าสร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นต่อไปหรือเปล่าอันนี้ก็อยู่ที่ตัวคุณพิจารณานนะครูก็เคยไปเจอเรื่องราวเรื่องหนึ่งเป็นผู้หญิงที่อยู่ต่างประเทศเนาะใช้ชีวิตก็แบบ <m uch ing> ก็ต้องไปเป็นแม่บ้านด้วยนะครับแล้วก็สามีที่อยู่ต่างประเทศก็เป็นคนไทยนะนะครับแต่ว่าก็แต่งงานกันแต่สามีเนี้ยอยู่ต่างประเทศอยู่แล้วแล้วผู้หญิงคนนี้ก็ไปเจอกันที่ต่างประเทศแล้วเขาก็ต้องไปเป็นแม่บ้านตามบ้านต่างๆด้วยนะครับ <m uch ing> เพราะว่าจริง <m uch ing> ๆแล้วสามีเลี้ยงเนี่ยก็อยู่ได้แต่ว่าก็อยากออกไปทํางานด้วยเดี๋ยครับจนเขาเนี่ยไปเจอคลิป,คล,ปคลิปหนึ่งของไลฟ์โค้ดนะแต่เขาก็ไม่บอกว่าไลฟ์โค้ดคนไหนนะครับเขาก็บอกว่า เหมือนเขาว่าตื่นรู้ว่าเออจริงๆแล้วเราเนี่ยเรามีข้อดีอะไรคือเหมือนเขาดูคลิปนั้นอะ่ะแล้วหรือดูไลฟ์นั้นเนี่ยมันทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องมาดูว่าเราเชี่ยวชาญเรื่องอะไรเราถนัดเรื่องอะไรแล้วเอาความเชี่ยวชาญความถนัดนั้นที่มันอยู่ใกล้ตัวเราที่สุดตอนเนี้ยเราอาจจะมองข้ามมันไปอะ่ะนะครับเอามาต่อยอดดือมมาเป็นประสบการณ์เพื่อสร้างอะไรครับความก้าวหน้าให้กับชีวิตของตัวเองเขาก็ไปเจออะไรรู้ไหมฟองน้ํา รู้ไหมว่าใครนะครับครูไม่เคยซื้อสินค้านี้มาใช้นะแต่ครูไปเจอคลิปนั้นนะครับโอ้โหนะครับขายของแค่ปีเดียวอะ่ะได้เป็นกี่ร้อยล้านสองรอยล้านมั้งนะครับเออนะครับฟองน้ำอะ่นะในที่ต่างประเทศเขาเรียกฟองน้ำอะไรว้าวป่ะมิสซิสว้าวอะไรอะ่ะนะครับไม่เคยซื้อนะแต่ไปเจอคลิปนั้นอะ่ะเขาก็ตื่นรูวอ๋อเขาก็กลับไปมองดูว่าฉัน ชอบอะไรฉันเป็นแม่บ้านแล้วฉันมีอะไรอยู่กับตัวบ้างแล้วมันมีอะไรใกล้ตัวฉันเขาก็ไปเจออ๋อฉันใช้อยู่ทุกวันก็คือฟองน้ำไอเนี้ยมันเป็นฟองน้ำมหา,าจย์ใช่ไหมแล้วก็ถ้าเราไปใครบอกว่าใช้อยู่นะครับมีใครเคยใช้ไหมเป็นยังไงครูไม่เคยใช้เลยอะนะครบฟองน้ำมหา,าจรย์มิสซิสวา l อะไรเนี่ยเห็นลูกศิษย์ครูหลายคนขายนะแต่ครูไปเจอคลิปหนึ่งพอดีว่าอ๋อทำไมผู้หญิงคนนี้ก็เกิดตื่นรู้เพราะเขาเนี่ยนำความรู้จากไลฟ์เนี่ยมาต่อยอดเรามาถามตัวเองว่าฉันมีประสบการณ์อะไร เออฉันเป็นแม่บ้านนี่ใช่ไหมฉันเป็นแม่บ้านใช่ไหมครับแล้วฉันทําอะไรอยู่กับสิ่งไหนทุกวันทุกวันเนี่ยเออมีความเชี่ยวชาญอะไรประสบการณ์อะไรแล้วมันจะไปต่อยอดเป็นสินค้าได้ไหมเป็นบริการได้ไหมนะครับเขาก็ไปเจออ๋อใช้ฟองน้ํานี้เนี่ยแล้วก็ลองโพสต์ขายดูผลปรากฏว่าในเมืองไทยไม่มีเป็นฟองน้ําโดยที่ไม่ต้องใช้น้ํายาน่ะมันก็ขัดสะอาดหมดเลยอะใช่ไหมเออไม่ต้องซื้อน้ํายาเลยซื้อฟองน้าอย่างเดียวเหมือนครูมาขายฟองน้ําเลยไม่ใช่นะ ก็ขัดขัดขัด,ขด,ขดไปผลปรากฏว่าโพสต์ใน a c e b o o k เนี่ยคนสั่งซื้อเพียบเลยทีเอ้าทาําไงดีนะครับทำไงดีคนชอบก็เลยทําเป็นยี่ห้อของตัวเองแล้วส่งมาขายที่เมืองไทยเลยครับนี่ขายดิบขายดีใช่ไหมเห็นลูกศิษย์ครูหลายคนใช้กันอยู่นะครับขายกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครูบอกไปเลยนะการที่เปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองได้เนี่ยประสบการณ์งนัวเองนี้สําคัญความเชี่ยวชาญหตัวเองนี้สําคัญอย่าดูถูกตัวเองว่าเ,เราไม่เห็นเก่งอะไรเลยจริงๆว่าอาจจะเชี่ยวชาญอะไรเล็กๆแล้วคุณมองข้ามไปหรือเปล่า คุณลองถามตัวเองด,ดูนะว่าแต่ละวันเนี่ยคุณชอบทําอะไรเออแล้วคุณคุณสนุกอะไรกับมันออาทาบางคนบอกว่าค,ครูเคยอ่านเจอนะมีคนบอกว่าให้ท,ทําในสิ่งที่โลกชอบอยากทาในสิ่งที่ตัวเองชอบครูก็แบบคานในใจอ่ะจงทําไมต้องทําในสิ่งที่โลกชอบอ่ะถ้าทําในสิ่งที่เทรนด์ชอบคนชอบเนี่ย เราก็จะขายได้ใช่ไหมเราจะรวยอะไรอย่างนี้หรือเปล่าในความหมายคาพูดแบบนั้นครูก็ต้องขออภัยนะครับแต่ครูมีความรู้สึกว่าทําไมเราไม่ทําในสิ่งที่เราชอบล่ะไอ้สิ่งที่เราชอบเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงทําให้โลกชอบได้ไหมนะครับน่าจะจริงอย่างนั้นนะแต่ว่าเออมันแล้วแต่ลมมุมมองเนาะแล้วแต่มุมมองแต่สาหรับครูเนี่ยทำในสิ่งที่เราชอบดีกว่าอย่างครูเนี่ยครูก็ชอบอะไรครับชอบสอนใช่ไหมชอบทํากับข้าว นะครับชอบทําอาหารนะครับจนถึงขั้นไปเรียนจบเชฟเลยนะครับจบเชฟผู้บริหารร้านอาหารไทยนะครับในต่างประเทศอย่างเงี้ยนะครับเพื่อที่จะเป็นแบบเจ้าของร้านอาหารตอนนั้นย้อนไปมาเกือบสิบปีแล้วนะ ครูอยากจะเรียนให้มันลึกไปเลยทํากับข้าวมันต้องคิดยังไงราคาเป็นยังไงนะครับถ้าทําน้ําขายเนี่ยมันจะมีต้นทุนยังไงนะครับเออถ้าเปิดร้านอาหารที่ต่างประเทศเนี่ยมันต้องมีอะไรบ้างไม่ใช่แค่ทํากับข้าวมันต้องบริหารร้านอาหารให้ได้ด้วยให้อยู่ไปได้ด้วยแล้วก็อะไรครับเกี่ยวกับเรื่องอสุขอ,อนามัยนะครับที่รับการยอมรับของอแต่ละพื้นที่ของแต่ละประเทศเนี่ยนะครับมันต้องมีการยอมรับมาตรฐานต่างๆนะครับ เออเราก็มีความเออเราก็ได้ความรู้นะความรู้อ้อต่อไปนี้เวลาเราคิดคอสอาหารเนี่ยคิดต้นทุนเนี่ยมันต้องมีใช่ไหมเออนะครับว่าแต่ละจานเนี่ยประกอบด้วยอะไรแล้วค่าใช้จ่ายมันควรจะประมาณเท่าไหร่กําไรควรประมาณเท่าไหร่แล้วถ้าเราทําพวกเครื่องดื่มขายล่ะน้ําขายเนี่ยต้นทุนมันควรจะเท่าไหร่นะครับกาไรมันควรจะเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วก็มีการออกแบบไอเดียนี้ที่ครูจบมานะครับ ไอเดียว่าจะทำไงให้อาหารมันแบบไม่เหมือนอาหารทั่วไปให้มันแบบเหมือนเป็นฟิวชั่นฟู้ดด้วยนะครับแตกต่างแต่ว่ารสชาติก็ยังอร่อยอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะนะเนี่ยลองมองหาว่าคุณถนัดอะไรนะครับแล้วเปลี่ยนความถนัดหรือประสบการณ์เนี่ยออกมาให้มันเกิดประโยชน์มาต่อยอดในการใช้ชีวิตของคุณนะนะครับเออบางคนก็บอกว่าหนูชอบทำยำค่ะยำขนมจีนค่ะนะครับหนูก็ลองมาทำเป็น คิดเป็นฟิวชั่นฟู้ดยำขนมจีนใส่ส้มโอยำขนมจีนใส่แซลมอนยำขนมจีนใส่ทูนา่าชิ้นใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับพยายามคิดให้มันแบบเป็นฟิวชั่นเป็นแบบพัฒนาขึ้นมานะครับอย่าให้มันเหมือนแบบทั่วไปอะนะครับแต่รสชาติก็ตามที่คุณนาัดอ่ะนะครับอ่านะตื่นรู้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่คุณหมอพูดนะมาคุณหมอบอกเลยว่าการที่เราอยู่บนบนโลกมนุษย์เนี่ย เราเกิดมาเพื่อมีความสุขเกิดมาเพื่อหอัวเราะใช่ไหมเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าแล้วก็เกิดมาเพื่อนําประสบการณ์ที่ตัวเองมีเนี่ยออกมาใช้ต่อยอดชีวิตตัวเองหรือว่าออกมาใช้มันเกิดประโยชน์ต่อโลกใบน,นี้ต่างหากละ่ะ นะครับแล้วก็มีความสุขให้ได้กับสิ่งที่มีสิ่งที่เป็นในทุกๆวันเพราะความสุขเนี่ยก็ยังทําให้อะไรครับอาการจะป่วยหายไปได้ด้วยใช่ไหมแบบมิโาเคิลตามที่คุณหมอเขียนหนังสือข,ขึ้นมานะครับแล้วก็ยังอะไรครับทำให้เราอะไรครับมีกําลังมีความมุ่งมั่นในการใช้ชีวิตนะครับเพื่อนําพาชีวิตของเราเองเนี่ยไปสู่เป้าหมายที่ต้องการที่สําคัญทําให้เราตื่นรู้ว่าประสบการณ์ที่เรามีเนี่ยสามารถมาต่อยอดอะไรชีวิตของเราได้บ้างนะครับวันนี้ลองกลับไปดูนะว่าคุณมีความเชี่ยวชาญอะไร ลองิสต์ออกมาใส่กระดาษก็ได้คุณชอบทําอะไรในแต่ละวันแต่ละวันแล้วทําจริงนะแล้วก็ลองกลับไปดูว่ามันจะเปลี่ยนมาเป็นมูลค่าต่างๆได้ยังไงหรือมาเกิดประโยชน์อะไรได้ไงให้กับตัวเราได้บ้างนะครับลองดูนะลองหาดูความถนัดของตัวเองนะครับเออถนัดสิ่งที่ถนัดนี่แหละทําในสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วโลกก็จะชอบเองจริงนะนะครับถ้าโลกไม่ชอบก็ไม่เป็นไรเพราะฉันทํามันไงนะครับเหมือนกับครูเนี่ยครูเนี่ย นะครับครูชอบที่จะมาสอนแบบนี้นะนะครับตัดสินใจที่มาเรียนเป็นครูด้านฮิปโนโทรปีแล้วเอ็นเพเนี่ยย้อนไปหลายปีมากๆเนี่ยตอนนั้นก็ยังไม่มั่นใจหรอกว่าจะมาเป็นครูได้หรือเปล่าน,นะครับเป็นนักสั่งจิตนะบําบัดนะมาเป็นครูผู้เชี่ยวชาญด้านฮิปโนโทรปีนะนะการสั่งจิตบําบัดนะการสะกดจิตย้อนอดีตบําบัดนะอุ้ยมันต้องใช้ความเชี่ยวชาญระดับไหนอ่ะมันตอนที่ครูไปเรียนครูยังเด็กๆอยู่เลยนะครูยังแบบอายุยังไม่ขนาดนี้นะครับแต่ว่าด้วย ด้วยตอนนั้นนะ่ะมีความมั่นใจว่าเออเรียนไปเหอะพัฒนาตัวเองไปแล้วก็เจอครูบาอาจารย์ดีด้วยอย่างอาจารย์นดร์บุลเล์สายสนิทที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านฮิปโนโรปีแล้วเอ็นเอพีแล้วก็ได้รับการยอมรับเนี่ยรับรองจากสถาบันการแพทย์และธนกรรมของอเมริกาเนี่ยสองปีสอนล้วเป็นสมาชิกดีเด่นด้วยนะครับแล้วก็ถูกเชิญไปบรรยายที่ต่างประเทศนี่บ่อยมากๆนะครับครูก็ครูโชคดีที่ครูได้เจอครูบาอาจารย์ที่เชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรงทั้งสองวิชาก็คือฮิปโนโรปีแล้วเอ็นเอพีเนี่ยแล้ว สองสามครั้งที่คูไปโรงเรียนเนี่ยก็ยอมรับในหัว่าครูอาจจะรับอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่เพราะครูมีความคิดแบบวิศวะแบบวิทยาศาสตร์จะมาให้เราพัฒนาเรื่องจิตจินตนาการนะครับเป็นแบบว่าช่วยคนได้จินตนาการว่าคําพูดเนี่ยมันจะมีพลังเรา,เรา,เ,ราเรามีความรู้สึกว่าเรายัางเข้าไม่ถึงแต่พอเราลงเรียนไปเรื่อยพัฒนาตัวเองไปเรื่อยเราก็เลยเข้าใจแล้วโชคดีที่ว่าเจอครูบาอาจารย์พูดสั่งจิตเราไปด้วยนะครับครูจาวันนั้นได้เลยนะครับวันที่ ในคลาสสัมมานาหนึ่งนะครับที่มหาลัยเกษ,ษ,ษ,ษกเตรศาสตร์ดรบุญรอดสายสนิทเนี่ยก็เลือกคัดเลือกคนที่อยู่ในห้องสัมมานาน่มาที่หน้าห้องนะครับมาเป็นแบบเคสบําบัดต,ตัวอย่างนะครับเราก็ถูกเลือกไปด้วยตอนนั้นก็แบบตื่นเต้นก็เลือกไปประมาณสักสี่ห้าคนไปหน้าคลาสหน้าห้องสัมมานาในครับดรนะครับ,ก,รนะรบก็สั่งจิต ก็พาทุกคนเข้าสู่ผวังคือการเข้าผวังมันคือกระบวนการบําบัดแบบหนึ่งนะครับเป็นโปรเซสในการบําบัดแบบพิปโนทรัพย์นะครับนักสั่งจิตบําบัดบ,บําบัดเพื่ออะไรบ,บําบัดให้เขาเนี่ยสามารถดึงสักยภาพออกมาใช้ได้หรือถ้าเขามีความทุกข์อยู่ก็เข้าไปเคลียร์ปัญหาที่มันอยู่ในจิตของเขาบางทีเขาไม่รู้หรอกว่าปัญหานั้นมันคืออะไรแต่เราสามารถที่จะสั่งจิตเข้าไปเข้าไปเรียนรู้จิตข้างในแล้วก็ไปบําบัดสิ่งนั้นได้ดรบุลเลอร์ er เนี่ย พาทุกคนเข้าพวังขจิตโชว์นะเป็นเหมือนฮิปโนซิสโชว์แต่เป็นฮิปโนโทรปีนะครับโชว์ว่าพาเข้าพวังแล้วทุกคนก็หลับหลับนี้หลับแบบอยู่ในพวังขจิตนะครับก็ยังได้ยินเสียงอยู่นะครับแต่ว่าจิตนอกนี่หลับนะคนที่เคยเรียนกับครูจะรู้รว่าจิตของเราแบ่งออกเป็นสส่วน,นจริงๆมีสส่วนนะแต่เวลาเอามาใช้เรื่องการพัฒนาใจและกายของเราเนี่ยจะมีอยู่สส่วนก็คือจิตนอกก็เรียกว่าคอนเชสนะครับแล้วก็จิตในหรือว่าจิตใต้สํานึกสับคอนเชียสนั่นเอง ที่เราพาเข้าประวังขจิตหลับก็คือให้จิตนอกเนี่ยหลับจิตที่แบบมีสติเนี่ยหลับนะครับส่วนให้เราให้จิตในเนี่ยตื่นขึ้นมาจิตในเรามีหน้าที่เก็บข้อมูลใช่ไหมตั้งแต่เด็กจนโตจริงๆก็ข้ามพบข้ามชาติแหละนะครับนักสังจิตบําบัดเนี่ยก็มีหน้าที่เข้าไปดูจิตในให้ก็อยู่ที่ว่าจุดประสงค์เขาต้องการอะไรอย่างครูเนี่ยต้องการพัฒนาตัวเองแล้วครูก็นะครับลงเรียนไปหลายคลาสดรบุญเลิศเนี่ยพอพาคนเข้าประวังขจิตจนหมดไปแล้วทุกคนเนี่ย ที่เป็นคส s e s t ดี y ดรบุญเลิศก็ไปสั่งจิตบําบัดให้ทีละคนเลยนะแต่ครูก็ได้ยินนะแต่ครูก็รู้สึกผ่อนคลายพอมาถึงคิวครูเท่านั้นแหละนะครับด,ดรบุญเลิศก็สั่งจิตเกี่ยวกับว่าให้เราได้เป็นนักสั่งจิตบําบัดโอ้โหตอนนั้นครูแบบน้ําตามันเหมือนไหลออกมาเลยอะแล้วแบบเฮ้ยเหมือนแบบรู้ได้ยังไงอะนะครับก็สั่งให้เราเป็นเหมือนเหมือนทุกคําพูดที่ดรสั่งเข้าไปตอนที่เราอยู่าวังกจิตเนี่ย มันถูกไปเรียงเป็นไฟล์เป็นบรรทัด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 เนี่ยลงไปในจิตในของครูเป็นขั้นตอนอย่างระเบียบเรียบร้อยเลยนะครับจนมีความรู้สึกว่าุอ้ยขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ลกตบุญเลิศเนี่ยสั่งข้อมูลด้านนี้ลงไปแล้วหลังจากนั้นครูก็ลงเรียนนะครับลหลายๆครั้งแล้วก็อาจารย์ท่านอื่นด้วยจนจนครูเนี่ยเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองจนตัดตั้งสถาบันนะครับ myself p e n t i a l development center for happiness and success ขึ้นมาหรือว่าศูนย์พัฒนาสกยภาพในตนเพื่อความสุขแล้วก็ความสําเร็จนะครับอ่า มันเกิดจากการที่เราอะไรครับอนุญาตให้ตัวเราเองเนี่ยพร้อมที่จะเรียนรู้พร้อมที่จะพัฒนาตนเองนะครับแล้วก็อยากให้เรามีความเชี่ยวชาญเราก็ต้องลงมือปฏิบัติใช่ไหมจัดคลาสสัมมานาต่างๆเดินไปจัดส่วนตัวเดินไปจัดในคลาสในโรงแรมในมหาลัยต่างๆนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้เราเกิดความเชี่ยวชาญเกิดพัฒนาแล้วคนที่มาเรียนกับเรา,เราก็คืออะไรเป็นครูเรานั่นเองนะเป็นประสบการณ์ให้กับเรานะครับ เราถึงจะเชี่ยวชาญได้สําคัญก็คืออะไรครับประสบการณ์นะครับความเชี่ยวชาญมันเกิดจากสิ่งที่คุณลงมือทำตั้งแต่ครั้งที่หนึ่งนั่นแหละครั้งที่สองครั้งที่สามครั้งที่สคําสั่งจิตบําบัดจะเกิดผลไม่ได้เลยถ้าคุณไม่ลงมือทําวันนั้นครูยังขอบครูยังสํานึกรู้คุณต่อดรบุลเลร์อยู่เสมอว่าคําพูดของท่านเนี่ยที่เรียงไฟเป็นบรรทัดบรรทัดน่ะมีความรู้สึกนะนะครับยังอยู่ในใจของครูตลอดแล้วก็คนอื่นเนี่ย นะครับที่ออกมาเป็นเคสตาดี้ไม่ได้ไม่ได้โดนสั่งจิตเหมือนกันนะทุกคนได้ได้คำพูดแตกต่างกันออกไปนะครับครูก็ไม่รู้ว่าดรบุเรอ์รู้ได้ไงว่าแต่ละคนต้องการเรื่องอะไรนะครับแต่พอครูทํางานไปสักพักหนึ่งเนี่ยครูก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าการทํางานด้านจิตเราไมา่ได้ทํางานคนเดียวนะครับยังมีพลังงานอื่นๆเนี่ย เหมือนครูบาอาจารย์เนี่ยที่คอยสนับสนุนแล้วก็เชื่อมโยงเราอยู่อันนี้ครูเชื่อแบบนั้นแต่ว่าพวกเราไม่จำเป็นต้องเชื่อครูทั้งหมดนะแต่ครูทํางานด้านนี้มาหลายปีเนี่ยครูก็เข้าใจว่าเวลาเราทํางานด้านจิตบ,บาําบัดสั่งจิตบ,บาําบัดเราไม่ได้ทางานคนเดียวมีครูบาอาจารย์แล้วก็มีพลังงานอื่นเนี่ยที่คอยซับพอร์ตดูแลเราอยู่เสมอเหมือนกับลูกศิษย์ครูที่จบคัสด้านแอดวานซ์ก็คือการเป็นครูเป็นโค้ชนะครับที่ได้เซอร์ติฟิเคตไปแล้วนะได้ใบป,ประกาศไปแล้วจากสถาบันที่ครูสอนเนี่ยแล้วครูสอนโดยตรงเนี่ย ครูก็บอกเขาไปว่าเวลาคุณไปบำบัดใครนะครับไปสอนใครนะครับสิ่งล่างผมได้หรือครูก็จะพูดเหมือนที่ครูฟังครูบาอาจารย์ครูมาว่าเวลาเราทํางานอ่ะอย่าคิดว่าเราทางานคนเดียวนะครับถ้าเราคิดว่ามีครูบาอาจารย์อยู่มีพลังงานอื่นๆเนี่ยคอยซับพอร์ตเราเพื่อที่เราจะช่วยบำบัดคนช่วยเหลือคนใี้เขาตื่นรู้แล้วก็ดึงสุขภาพออกมาใชใ้เกิดประโยชน์ได้เนี่ยคุณจะทํางานอย่างเต็มกําลังเต็มประสิทธิภาพด้วยบางทีเนี่ยคุณพูดอะไรออกไปเนี่ย คุณอาจจะตกใจว่าเฮ้ยไม่ได้เตรียมเรื่องนี้มาแต่ทําไมเวลาเราพูดมันดูแบบเกี่ยวเนื่องกับคนคนนั้นจังเลยมันมันใช่เลยอ่ะนะครับมันใช่เลยคนนั้นแบบวิรู้ได้ไงครูก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าสิ่งที่เราพูดมันเหมือนจังหวะมันตรงกันว่าอันนี้คือสิ่งที่เขาต้องการใช่ไหมครูก็เลยเข้าใจว่าเราไม่ได้ทํางานคนเดียวเพราะฉะนั้นทุกอาชีพนะครับทุกอาชีพมีครูบาอาจารย์หมดนะครับคุณไม่ได้ทํางานคนเดียวหรอกนะครับพยายามเปิดใจด้วยเองแล้วก็ เชื่อว่าถ้าคุณกําลังทํางานของคุณอยู่นะครับแล้วก็ตั้งใจทํางานของคุณอยู่อย่างเต็มกําลังเต็มใจเนี่ยนะครับอย่างน้อยเนี่ยก็มีพลังงานดีๆนะครับที่เกี่ยวกับต้นสายอาชีพการงานของคุณนะคอยซับพอร์ตคุณอยู่ยังไม่ต้องเชื่อครูตอนนี้เดี๋ยวคุณทําไปเรื่อยแล้วเปิดใจของคุณไปเรื่อยเนี่ยคุณก็จะเริ่มเข้าใจว่าเออจึงแล้วฉันไม่ได้ทํางานคนเดียวนะยังมีพลังงานอื่นๆ ที่คอยสนับสนุนชีวิตของคุณอยู่ให้เติบโตคุณก้าวหน้าขึ้นถึงแม้ว่าคุณอาจจะเจอความทุกข์บ้างเจอความเจ็บปวดบ้างเจอความเศร้าใจไปบ้างอยากทอ้อนะครับครูอาจารย์เนี่ยก็ยังคอยสนับสนุนคุณอยู่ก็กําลังคอยดูอยู่เบื้องหลังสําคัญก็คือตัวคุณนะพร้อมที่จะลุกขึ้นมาก้าวขึ้นมาแล้วไปต่อเรียนรู้พัฒนาไปต่อหรือว่าปล่อยวางความทุกข์เหล่านั้นนะครับให้มันเร็วได้หรือเปล่าวันนี้ก็อยู่ที่ตัวคุณนะครับทุกอย่างบนโลกวันนี้จะเปลี่ยนชีวิตคุณไปไม่ได้เลย ถ้าคุณไม่อนุญ,ญาตให้ตัวเองเปลี่ยนนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกพลังงานดีๆนะที่มาเรียนรู้ร่วมกันจริงๆครูจะไลฟ์แค่ครึ่งชั่วโมงอะแมสเกือบสี่สิบห้านาทีแล้วเนาะนะครับกะว่าจะไปวิ่งซะหน่อยนะครับวันนี้ก็มืดแล้ววิ่งได้มหมอย่ามีข้ออ้างนะครับอย่ามีข้ออ้างต้องยำกับตัวเองอย่ามีข้ออ้างนะเออมันก็ยังไม่มือเท่าไหร่ถึงก็ไปวิ่งได้ดิดียวอย่ามีข้ออ้างนะสำหรับเป้าหมายของเธอเพราะฉะนั้นวันนี้ครูไลฟ์จบปุ๊บครูจะไม่ยุ่งกับ youtube จะไม่ยุ่งกับคลิปวิดีโอนี้ปกติครูไลฟ์จบปุ๊บครูก็ต้องมาทําปกใช่ไหมดาวน์โหลดแล้วก็อัพเข้าไปใน youtube ทําปกก่อนนะครับหน้าที่ของครูเนี่ยนะครับถ้าครูไลฟ์เมื่อไหร่เนี่ยครูจะไม่ได้ลุกจากที่ทํางานเลยนะต้องทําปกให้เสร็จแล้วก็ทําปกเสร็จก็ต้องดาวน์โหลดแล้วก็อัพลงไปใน youtube ต่อนะครับแล้วก็ต้องแชร์ไปด้วยแชร์ share ไปให้ตรงนั้นตรงนี้ที่เผื่อเขาจะตื่นรู้เป็นจังหวะของเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยนี่คือหน้าที่ครูถ้าครูได้ไลฟ์นะ เออนะครับเพราะอย่างเนี้ยบอกละจบไลฟ์ฉันจะกด finish แล้วก็ออกไปวิ่งเลยนะครับไม่ทําอะไรเกี่ยวกับปกไม่อัปโหลดไม่ยูทูบละเดี๋ยวรอกลับมาก่อนเพราะอย่างเนี้ยจงหาความเชี่ยวชาญของตัวเองให้เจอแล้วจงมีความสุขกับสิ่งที่คุณเป็นสิ่งที่คุณมีวันนี้ตอนนี้เดี๋ยวนี้นะครับแล้วความสุขแหละจะขับเคลื่อนชีวิตของคุณให้กลายเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญได้กลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จได้แล้วก็ก้าวข้ามความลุ้นได้เร็วกว่าแต่ก่อนสมกับที่คุณสั่งเจตเมองว่า ฉันพัฒนาตนเองเหนือกว่าแต่ก่อนแล้วฉันพัฒนาตนเองเหนือกว่าแต่ก่อนแล้วขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับบายบายซีอนิกซามไม่มีข้ออ้างสำหรับเป้าหมายที่คุณต้องการเพราะฉะนั้นฉันต้องไปวิ่งยืะม,มาไปแล้วนะขนลุก <laughs> ไปแล้วนะครับขอบคุณมากๆนะมีความสุขมากๆนะครับไปแล้ว อ้าวกดฟินิชไม่ไปอ่ะอุ้ย